คือพอดีมีอยู่ช่วงหนึ่งเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ขับรถทัวร์นะฮะทัวร์เรียกง่ายๆว่าทางอังกฤษฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์แล้วเราต้องดูแผนที่ปรากฏว่าเราดูแผนที่เป็นเนวิเกเตอร์แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวเรามองอะไรแล้วมันไม่ค่อยจะชัดนะซึ่งปกก่อนหน้านี้ผมไม่เป็นนะฮะก็เลยมาตรวจวัดสายตากลายเป็นว่าสายตายาวนะฮะก็พอรู้ปุ๊บเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ตัดนะผมก็ลองทดสอบดูไปซื้อไอ้แว่นถูกๆลองมาใส่นะปรากฏว่าใส่แล้วมันชัดขึ้นนะแปลว่าสายตาเราเอาละยาวละมีปัญหาละคือผมครั้งแรกที่ผมตัดเนี่ยผมตัดแว่น3ชุดเลยนะฮะคือเป็นแว่นสายตายาวธรรมดาเลยนะฮะมันก็พอใช้ได้อยู่นะฮะแล้วก็อันอีกอันนึงเนี่ยผมตัดโปรเกรสซีฟเพราะว่าก็รู้มาว่ามันมีเลนแบบโปรเกรสซีฟนะฮะปรากฏว่าไอ้แว่นสายตายาวธรรมดาเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่ว่าปัญหาคือเวลาอ่านหนังสือมันเดี๋ยวมันจะต้องถอดต้องใส่ต้องถอดต้องใส่อยู่มันน่ารำคาญก็เลยคิดว่าจะตัดเลนโปรเกรสซีฟนะฮะจะได้ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนะปัญหาคือปรากฏว่าได้แว่นที่มีเลนโปรเกรสซีฟมาเนี่ยผมเข้าใจว่าคงมีการตัดเลนอาจจะไม่ละเอียดหรือไม่ตรงศูนย์ไม่ตรงอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะสุดท้ายผมก็ไม่ได้ใช้เลยคือบังเอิญเนี่ยผมก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะทางเครื่องบินนะปรากฏว่าก็ไปหยิบหนังสือแมกกาซีนบนเครื่องบินถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นสายการบินนกแอร์ก็บังเอิญว่าไปเปิดไปเจอนะฮะก็เลยอ่านดูนะฮะก็ดูแล้วน่าสนใจผมก็เริ่มหาข้อมูลนะฮะเสิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตว่าดูซิว่ามีใครชมมีใครคอมเพลนมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็ปรากฏว่าก็จากที่หาข้อมูลมาเนี่ยก็ลูกค้าทุกคนของเขาเนี่ยก็มีความประทับใจเรียกง่ายๆว่าน่าจะทุกคนน่ะที่ผมอ่านเจอนะก็เลยยิ่งสนใจเข้าไปใหญ่เลยก็เลยนัดแล้วก็เข้ามาตรวจวัดสายตาคือเรื่องของการตรวจวัดสายตาของไอซ็อปติกเนี่ยนะฮะผมใช้เวลานานพอสมควรนะฮะโดยเข้าใจว่าขั้นตอนทุกขั้นตอนมันใช้เวลาแล้วก็ตรวจละเอียดมากนะฮะในใจก็นึกว่าการตรวจละเอียดเนี่ยมันอย่างน้อยเป็นด่านแรกแล้วว่าจะสามารถผลิตเลนให้เราเนี่ยน่าจะตรงความต้องการมากกว่านะเมื่อเทียบกับที่ผมเคยไปตรวจซึ่งใช้เวลาตรวจประมาณสัก5นาที10นาทีนะฮะซึ่งมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในขั้นตอนการตรวจนะฮะขั้นตอนการทดสอบขั้นตอนการทดสอบเลนนะฮะในระหว่างที่จะเลือกเลนหรือเลือกกรอบแว่นก็อีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งก็มีความละเอียดมีความปานีตนะฮะก็นั่นเป็นความประทับใจอันที่2นะฮะแล้วก็หลังจากที่ได้รับแว่นตัวจริงของผมนะใส่ไปครั้งแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากนะฮะถึงแม้ของผมเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวแต่ก็ช่วงเวลาสั้นๆนะฮะก็ถือว่ามันเปลี่ยนมันเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตนะฮะคือเราไม่ต้องไปถอดเข้าถอดออกมานั่งรำคาญนะสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะฮะเหมือนก่อนที่เราไม่มีปัญหาเรื่องสายตาครับ
คือโดยภาพรวมของไอซอปติกเนี่ยนะฮะผมเข้าใจว่าอาจารย์โมบีเนี่ยมีความละเอียดอ่อนนะฮะจริงๆแล้วมันก็สมกับความเป็นคู่เป็นออปทอลามิสนะฮะให้บริการทางด้านนี้มีความปานนี่ตั้งแต่ฮะผมเดินเข้าร้านนะฮะจนกระทั่งเข้าไปตรวจวัดสายตาทุกขั้นทุกตอนจนกระทั่งออกจากร้านไปนะมีความปานนี่เป็นอย่างยิ่งนะผมก็คิดว่าในลักษณะแบบนี้คุณลักษณะแบบนี้นะฮะมันเหมาะนะฮะที่จะเป็นออปทอลามิสนะที่ให้บริการตรวจวัดสายตาทำแว่นตานะฮะในระดับไฮเอนด์